ทูชาแนลทุกคนนะครับก็วันนี้ผมได้ทำฐานรองหมวกใหม่นะครับให้มันสูงขึ้นโดยใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมใช้เป็นกาว 3M รองแทนนะครับแต่มุมมันต่ำไปนะครับคราวนี้เป็นรองกาวอีพ็อกซี่จะดูว่ากล้องมุมกล้องมันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับได้ไหมนะครับผมไปกันก็วันนี้นะครับผมก็จะไปวนนะครับเส้นเรียบกาญจนาภิเษกนะครับผมรอบหนึ่งนะครับผมประมาณครึ่งรอบไม่ถึงรอบหรอกนะครับผมตัวนี้เป็นกล้องH9R นะครับ Eken นะครับผมตั้งความละเอียดไว้ที่ 1080p 60เฟรมเรทนะครับผมบ้านนะครับผมนะครับกระชากมาเลยไม่แน่ใจว่ากาวมันอยู่ไหมนะยังแปะกาวมาอยู่เลยฮะเทปกาวอยู่เต็มเลยทำมาเทสเมื่อวานเมื่อ2วันก่อนเทสแล้วมุมกล้องมันตกเยอะมากนะครับผมของกลางกระจกครับใจนะครับขอวนเป็นรอบถนนรามคำแหงแล้วกันนะครับผมออกได้ดีกว่าน้ำมันเหลือน้ำมันเหลือโอ้ยตกใจครับไม่ได้มองกระจกพอดีฝนตกนะกลับดวนกลับดวน
นะก็จะแยกไปทางบางนานะครับผมแต่ว่าใช้ทางเปลี่ยนรถแทนนะเริ่มกลับไปทางสุขาภิบาล3ครับตอนนี้ฝนมันเริ่มตกลงเม็ดนะครับฝนโดยส่วนตัวนะครับผมว่านะครับรถสุขเดียวจะมีรอบตัดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมชอบในเนี้ยครับผมขอจอดนะครับผมก็นะครับสำหรับการลองกล้องก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปผมก็ฝาก Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือมีข้อแนะนำอะไรในการใช้กล้องหรืออะไรต่างๆครับก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณครับผม